ปริงสองทีด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 ีมีใครอยู่บ้างหรือเปล่ากดอีกสักทีด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 ีช่วยเปิดประตูได้หรือเปล่าอยากไปข้างในเยี่ยมชมหัวใจเธอนั้นจะว่าอะไรหรือเปล่าดุม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 เธอคงไม่รู้ฉันแอบเข้ามาเท้าเปล่าสี่ห้องหัวใจถ้าลองเข้าไปมีใครจับจองหรือเปล่าข้างบนนั้นไงห้องนอนข้างในมีใครซ่อนอยู่เธอยังไม่มีฉันมีวิธีเสนอให้เธอจะลองหรือเปล่าหากลองเปิดใจให้ฉันอาศัยหัวใจจะไม่ว่างเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีดีเจหน้าตาแปลกประหลาดไม่ใช่หน้าใหม่เฉยๆไม่ได้หน้าแปลกมีใครจำได้หรือเปล่านี่เราแฝงตัวมาแบบพี่ออยเห็นแต่ตาเลยอะแบบว่าผมก็ปิดหน้ากากก็ปิดเห็นแต่ตาโอ้โหอุตส่าห์แต่งหน้าไม่ใช่ไม่ได้ใจสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกเพลงอะไรคะดี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 ค่ะเราต้องแนะนำสักนิดนึงนะคะอัลบั้มนี้นะคะใครเคยบ้างต้องมองที่กล้องผิดทางผิดทางทางนี้ทางนี้ความรักของออยลี่ค่ะอัลบั้มนี้มีอายุมา มีอายุมา8ปีแล้วนะคะอยู่บ้านอินเวชั่นมาพร้อมๆกับเริ่มต้นทำอัลบั้มอันนี้ถือว่าเป็นอัลบั้มที่3แต่ว่าแบบเป็นอัลบั้มปั๊มอัลบั้มที่3ที่ทำออกไปเผยแพร่ต่อประชาชนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเรียกว่าเป็นแผ่นปั๊มแผ่นแรกก่อนหน้านี้เราจะทำเป็นแผ่นไลท์ก่อนค่ะไปขายงานแฟชอะไรอย่างเงี้ยนะในสมัยวัยรุ่นตอนนี้ไม่ใช่ละวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่ใช่ไหมถ้ามีเพลงอะไรอยากฟังนะคะขอเข้ามาได้เลยถ้ายังไม่มีเราก็จะเปิดอัลบั้มนี้ต่อไปนะคะค่ะเพราะว่ายังไม่เคยเปิดตามใจดีเจเลยค่ะวันนี้ดีเจออยลี่ก็จะเปิดรวด10เพลงเลยไม่ใช่ก็ต้องมีเพลงก็ได้อื่นของ Impression ด้วยนะคะมีอัลบั้มน้องมดแดงอัลบั้มพี่อุ๊กอิ๊บพี่กิ๊กเพลงต่อไปเราเลือกก่อนเลือกก่อนดีเจใหม่งงนิดนึงนะคะวันแรกเขาก็ให้เรามาเป็นดีเจกดเองทุกอย่างแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นไงมาแล้วนึกว่าจะ คิดว่าเวลานี้น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะก็ฟังเพลง Impression สบายๆกันไปก่อนอยู่ในเดสก์ท็อปยังไม่ได้เล่าเรื่องเพลงแรกเลยเพลงแรกเป็นยังไงคะเพลงดี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 เนี่ยจริงๆน่ะ
เป็นเมโลดี้ของพี่กิ๊กค่ะพี่กิ๊กให้เมโลดี้นี้นะคะมาให้ออยลองใส่เนื้อเพลงลงไปตอนแรกไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองจะแต่งเพลงได้แต่พอเข้ามาอยู่บ้านนี้เหมือนกับเป็นบ้านทำเพลงอะพี่กิ๊กก็พยายามสอนทุกสิ่งทุกอย่างจากที่แบบไม่เคยแต่งเพลงแล้วก็ลองใส่เนื้อเพลงลงไปพี่กิ๊กทำออกมาเป็นเพลงเซอร์ไพรส์มากแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เพลงต่อๆไปค่ะก็ลองมาฟังก็เลยแบบได้อัลบั้มเลยใช่ได้อัลบั้มมีกี่เพลงคะอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้มี10เพลงค่ะโอ้จริงๆมีหลายเพลงเลยแล้วก็เราก็เลือกเพลงมาลงอีกหลายเพลงก็พี่กิ๊กก็ช่วยเป็นคนเลือกว่าเพลงนี้ไม่งั้นพี่ก็คงจะพี่ออยจะใส่หมดเลย20เพลงไม่ได้นะคะมันจะเกินซีดีนะไม่เกินหรอกไม่เกินหรอกเพลงต่อไปเราลองมาฟังเพลงแบบที่แบบตอนนั้นแบบอยากได้อารมณ์เพลงแบบเนี้ยอ่ะฮะมันเป็นยังไงคะอารมณ์เพลงเป็นคนชอบฟังเพลงอกหักอ๋อแต่จริงๆก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะคะไม่เคยมีประสบการณ์อกหักเหรอไม่เคยมีประสบการณ์อกหักจริงป่ะเนี่ยพี่ออยใช่กับคู่รักอะไรของเราชอบไปแอบชอบคนอื่นเราก็จะอกหักแบบอกหักอะไรก็ไม่รู้ลองมาฟังเพลงอกหักอะไรก็ไม่รู้ของออยนะคะมาฟังกันคิดถึงทุกวินาทีที่หายใจค่ะคิดถึงเธอแทบขาดใจรู้ไหม
อยากเจอเธออีกสักครั้งอยากเจอเธอก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจจบแล้วสำหรับคิดถึงทุกวินาทีที่หายใจนะคะมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่อ้อยโอ้โหมันแบบเราคิดถึงคนนึงแบบว่าทุกวินาทีที่หายใจเลยเหรอแม่แดงเคยไหมเคยแต่แบบคิดถึงแล้วกินข้าวไม่ลงอ่ะโอ้โหพอกันเลยแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเพลงนี้ต้องยกความดีให้กับพี่กิ๊กอีกแล้วเพราะว่าเราบังคับให้พี่กิ๊กทำเพลงนี้ให้โอ้โหใช้คำว่าบังคับเลยเหรอใช่มันบังคับกันได้ด้วยเหรอพี่อ้อยยืนคุมพี่กิ๊กนี้นะคะเพราะว่าแบบปกติพี่กิ๊กก็ไม่ได้ทำเพลงสไตล์นี้ ไม่ใช่แบบป๊อปแต่เราเนี่ยโตมากับเพลงป๊อปเลยเราก็บีบคั้นพี่กิ๊กสุดชีวิตไม่ได้พี่กิ๊กต้องเป็นป๊อปไว้ต้องเกินป๊อปนะคะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็บังคับยืนคุมพี่กิ๊กเลยนะคะพี่กิ๊กก็แบบเมตตาเรามากจริงๆช่วยทำทุกวิถีทางนะคะจะบอกว่าห้องแทบพังเลยห้องสตูดิโอว่าไปเอาค่ะต้องกองแบบนี้ค่ะแล้วดูสิบังคับให้พี่คิดเล่นกองแบบนี้แบบนั้นด้วยนะคะมีการบังคับอันนี้ก็เรียกว่าจริงๆอัลบั้มนี้เป็นออยลี่กับพี่กิ๊กที่พยายามที่จะป๊อปช่วยให้เราได้เพลงป๊อปแบบที่เราฝันเอาไว้เลยนะคะก็ฝากผลงานด้วยนะคะอัลบั้มความรักของออยลี่นะคะอ้าวคุณดิวมาคุณดิวมาสวัสดีค่ะคุณดิวสวัสดีค่ะคราวก่อนอยู่กับเราถึงจนดึกจนดื่นเลยนะคะคุณดิวนี่เรากดให้มันมาขึ้นหน้าจอนี่ใช่ดึงไปเลยนะคะไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงกดเฉยๆโอเคปึ้งนี่แหละโอเคมือใหม่นะคะคุณดิวขอเพลงได้นะคะมาเจอคุณออยลี่นะคะอิมพอร์ตตัวเองมาจากศรีสะเกษอิมพอร์ตเลยทีเดียวใช่อิมพอร์ตมากักตัวแล้วเรียบร้อยกักตัวมาเรียบร้อยนะคะนั่งคุยกับฝาผนังบ้านอยู่นะคะ14วันเต็มๆวันนี้ก็แบบรอจะไลฟ์อย่างเดียวว่าอยากคุยกับคนอื่นบ้างนั่งทำอาหารกินคุยกับตัวเองไปหัวล้อขี้ข้าเริ่มจะหนักแล้วขอมาเจอท่านผู้ฟังบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังก็ยังสามารถขอเพลงของ Impression ได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีอัลบั้มที่พี่ออยลี่ทำเองใช่ค่ะร้องเองด้วยร้องเองแต่งเองเปิดให้ฟังเปิดให้ฟังด้วยค่ะโดยการดูแลของคุณกิ๊กอีกที Impression ใช่แล้ว ผู้เอื้อเฟื้อค่ะค่ะที่ผ่านไปแล้วชื่อเพลงอะไรนะคะชื่อเพลงคิดถึงทุกวินาทีที่หายใจค่ะเพลงต่อไปเราปรับค่ะมาเป็นอีกอารมณ์หนึ่งดีกว่าเป็นอารมณ์ไหนดีคะเอาอารมณ์จริงๆอยากเปิดเพลงอัลบั้มผีใบมากเลยนะคะ เจ้าของอัลบั้มเขายังมีกำลังทะเลาะกันอยู่ว่ามันต้องเป็นป๊อปแล้ววันนี้มดแดงเอาจริงเหรอเอาผีใบจริงๆสักเพลงผีใบฮะถ้าป๊อปแล้วก็ป๊อปแล้วนะวงโคจรโอเคแต่วงโคจรนี่ก็จะมีความดาร์กมากๆเลยนะอือฮึยังไงเปิดก็ได้ลองดูแล้วเรามาคุยกันเดี๋ยวลองไปฟังเพลงในอัลบั้มของมดแดงสักหนึ่งเพลงค่ะThank you.
ไกลเธอมากกว่านี กว่าจะเปิดเพลงนี้ได้กว่าจะจบชื่อเพลงว่าวงโคจรค่ะวงโคจรเพลงนี้มีอยู่ในอัลบั้มผลิใบบายมิตรกฤษมาก็คือมดแดงแต่งเองแล้วก็เพลงนี้ทำนองคิดเองด้วยแต่ว่าพี่กิ๊กอารีนดนตรีให้นะคะแล้วก็ไม่ขายแล้วอัลบั้มปิดจ็อบแล้วทำไมอ่ะหมดแล้วมันหมดแล้วขายดีนำมา28ถือว่าเยอะนะเยอะก้าวแรกใช่มันหมดไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็มีให้ฟังอยู่ใน YouTube นะคะชื่อ YouTube Miss กุสุมาก็ไปตามฟังเพลงนี้กันได้สำหรับผู้ฟังที่อยากจะฟังชื่นชอบอะไรอย่างนี้นะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะมีคนมาแซวเราด้วยอ่ะพี่ป้อมมาแซวเราเหรอใช่กดเฉยๆด้วยพี่ป้อมบอกสาวชุดดำกับชุดฟ้าอ๋อคุณป้อมพี่อุก็มานะฮะไหนๆก็ไหนๆขอเพลงของคุณมะปางด้วยของคุณมะปางนี่เราทำเป็นเดโมเอาไว้แต่มันยังไม่เสร็จแล้วเขาก็ยังอยากแก้อยู่ด้วยเรายังไม่ได้ เอ็กพอร์ตมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าจะไปเอ็กพอร์ตน่าจะวัน2วันเดี๋ยวมาติดตามกันได้แล้วเราก็จะเราแอบมาโทรไปหาโทรไปหาไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับเราหรือเปล่ายิ่งไม่ค่อยพูดอยู่ด้วยลองพี่บอกว่าอะไรขอเพลงเด็กของพี่ป้อมด้วยได้เลยค่ะคิดอยู่เลยว่าวันนี้ต้องประติมสนุกสนานเพราะว่าเรายึดวิทยุพี่กิ๊กเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นของเราเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะไม่เราดีเจกิ๊กจะไม่กลับมาแล้วนะพิวบอกว่าอ๋อพิวบอกสาวชุดกลมกับสาวชุดฟ้าจ้าสีกลมเสื้อสีกลมค่ะอ๋อพอดีพี่ป้อมเห็นนะไม่ใช่ชุดดำพี่ป้อมเห็นพี่ใส่ชุดดำตลอดอ๋อนี่ไม่ใช่ชุดดำนะคะพี่ป้อมสีกลมนะคะพี่ป้อมวันนี้ปะโถใครใครคุณจตุพรอ้าววันนี้มีใครบ้างคุณกิ๊กหายน้องมดแดงกับน้องออยหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะใช่พี่กิ๊กอยู่ในท้องกินไปเรียบร้อยไม่ใช่กลัวมดแดงเล่นไงพี่ก็เลยต้องชิงเล่นก่อนเล่นก่อนเลยไงไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยนะอันนั้นพี่คนนี้นี่คุณคมมี่สวัสดีค่ะไม่เจอกันนานโอ้สวัสดีค่ะคุณคมมี่ไปซื้ออัลบั้มอุบอิบถ้าจำไม่ผิดที่บูธเราตอนงานบ้านและสวนปีที่แล้วถ่ายรูปกับมดแดงด้วยหรอเอ๊หรือซื้อฮูเลลาทำนะมดแดงจำไม่ได้ต้องแอบไปดูรูปก่อนเพราะถ่ายรูปกับคุณคมมี่ไว้จำได้ค่ะคุณคมมี่คุณจตุพรพี่ป้อมคุณดิวไม่รู้ยังอยู่กับเราหรือเปล่าขอเพลงได้นะคะแต่ว่าพี่อู๋เนี่ยพี่อู๋ขอเพลงเด็กมาแล้วก็จะไปเปิดเพลงเด็กก่อนสักหนึ่งเพลงไหมโอเคดีเลยให้มดแดงเลือกค่ะหรือให้พี่เลือกพี่ออยเลือกเลยต้องอารมณ์สดใสภูเขาทักทายไปเลยค่ะชอบเพลงนี้มากเลยThank you.
งจำฝากเธอผู้เขาทักทายว่าไงจะเธอใบไม้เต้นระบำร่าเริงเบิกบานสายฝนพรำ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 สวัสดีวันคืนวันคืนผู้เขาทักทายคุณคมมี่บอกว่าอุดหนุนอัลบั้มคุณนั่นแหละ2ชุดเลยครับภาพยืนยันภาพประกอบมีภาพประกอบมองไม่เห็นนะคะหาเจอแล้วภาพประกอบเล็กเล็กมากแต่เล็กมากปีที่แล้วหรือเปล่าปีที่แล้วปีที่แล้วเลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณคมมี่วันนั้นเก็บรูปไว้ชอบเพลงนี้น่ารักดีขอทักทายคนร้องก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะคะคนร้องก็คนนั่งอยู่ตรงนี้ฟังแล้วอมยิ้มแต่กลับไปร้องแบบนั้นไม่ได้แล้วนะเสียงไม่เด็กแล้วตอนนั้นอยู่กี่ขวบโอ้โหเพราะว่าแบบใสมากเลยเสียงเมื่อ2ปีที่แล้วเองอ่ะจริงเหรอใช่ตอนนั้น20กว่าแล้วนะ20เกิดมาเพื่ออัลบั้มนี้จริงๆ26 27แล้วอ่ะโอ้โหแต่ฟังแล้วสบายๆนะคะแต่งโดยพี่ป้อมใช่ค่ะป้อมแล้วก็พี่กิ๊กทำดนตรีใช่เพลงนี้ก็น่ารักน่ารักธุรกิจครอบครัวจริงไม่ใช่ทำไมอ่ะนักร้องก็อยู่ตรงนี้นักดนตรีก็พี่กิ๊กใช่ดีเจก็เป็นหมดก็เราป้อมก็ตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันเรียบร้อยนะคะหาอาหารมาให้เรากินเพราะว่ารู้ว่าเราก็หมกตัวไม่ยอมไปไหนค่ะตอนนี้ก็มาไม่ได้แล้วใช่ค่ะใช่ไหมตอนนี้ก็ห่างกันสักพักห่างกันสักพักมาจ้าทุกคนเราก็ต้องเที่ยวกันกินเองในบ้านนะคะตอนนี้เพลงต่อไปเปิดเพลงอะไรกันดีคุณผู้ฟังขอเพลงเข้ามาได้นะคะก็จะคิดถึงเพลงพี่กิ๊กหรือยังว่าเนี่ยเรายึดเรดิโอพี่กิ๊กมาเรายึดพี่ที่มาพักหนึ่งแล้วกี่นาทีแล้วเนี่ยเราเปิดอัลบั้มพี่อุ๊บอิ๊บให้ฟังมาดีกว่าอัลบั้มพี่อุ๊บอิ๊บซิงเอเวอร์ชั่น1ค่ะนี่เลยฟังเพลงสบายสบายเสียงพี่อิ๊บนะคะค่ะต้องมนรักฉันเดินไปอย่างคนเพ้อเผลอตัวไปอย่างคนฝัน
ันหลุดลอยไปในแดนไหนที่ใดก็ไม่อาจรู้รู้เพียงว่าเรากำลังดีใจในความสัมพันธ์เหมือนนอนในทุ่งดอกไม้ละลายไปกับความคิดเคล้าปนไปกับความหอมหอมลมไออุ่นชีวิตอยากยอมตายในรอยยิ้มยิ้มเธอเป็นดังความหวังฉันจะเฝ้าคอยประกายตาเธอนำทางหัวใจขุดแปลงปลูกดอกรักลงใจกลางโชคชะตาปล่อยอารมณ์ฝันเทรถลงบนแดนปรารถนาเปิดใจให้แสงแห่งรักและศรัทธาใช้ฟ้าลงดินให้อุ่นไปทั้งใจแล้วด้วยมนต์แห่งความรักมัดเธอไว้กับใจฉันฉันมีแรงสู้ชีวิตนับวันตั้งแต่เธอนั้นเปิดประตูดวงใจน้อยๆแง้มคอยให้แก่ใจฉันให้เป็นคนนั้นเป็นคนเดินไปในใจของเธอต้องมุนรักเสียงหวานมากอยู่ในอัลบั้มนี้ค่ะอุบอิบสิงอิมเพรสชั่นหนึ่งอุบอิบสิงอิมเพรสชั่นนะคะก็นอกจากหน้าพีบจะหวานแล้วเสียงก็หวานด้วยอุ้ยเรามาต่ออัลบั้มสองของพี่อิบเลยดีกว่าอือฮะ
คุณผู้ฟังขอเพลงกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้คุณผู้ฟังอยู่ถ้าคุณผู้ฟังไม่ขอเราก็จัดกันเองแล้วนะคะคุณผู้ฟังอยู่เรา9ท่านเลยนะคะตอนนี้แต่ยังไม่มีใครขอเพลงเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราเลือกเพลงที่เราชอบค่ะดีจอยจัดเลยค่ะรู้ไหมแอนซี เพลงเมื่อกี้ชื่อว่า Woman and Sea ค่ะ
พลงภาษาไทยชื่อว่าอะไรนะรอวันที่ฉันไม่กลัวทะเลหรือเปล่าเออใช่รอดไปปกติเราไม่ค่อยจะจำชื่อเพลงพี่กิ๊กเลยนะแม่ก็จะเรียกกันแบบบรรยากาศดีเลยเพลงนี้ใช่มีคนขอเพลงมาด้วยคุณคอมมี่ขอเพลงด้วยนะคะขอเพลงมาวันที่ผ่านพ้นครับฟังแล้วมึนมึนเมาๆมึนมึนดีจัดไปเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะดีมากเพราะว่าเรานึกไม่ออกนะบางทีพี่ก็จะเปิดอัลบั้มตัวเองไงมีคนขอมาแบบนี้ชีวิตความคิดให้คืนกลับมาเหมือนคนเดิมจุดเทียนเปรียบแววดวงดาววูบลงว่างเงาเมื่อพร้าวแสงดาวแววเทียนคำนี้ไม่ต้องแต่งเติมลงตัวกับความฝันมองวันที่ผ่านพ้นที่สุดของคนจะหาชีวิตไม่ทำผิดเลยไม่เคยมีฝันร้ายในที่สุดก็พ้นไปชีวิตควรคิดควรทำใจจิบชาจิบไปพลางพลางกลิ่นชากลุ่นลมจางจางฉันวางใจนอนพอนให้อารมณ์ผ่านหายฉันยังมีความฝันฉันยังมีความรักได้หยุดหัวใจเอาไว้สักพักหาตัวกับใจในตัวเองนึกถึงเพลงนี้แล้วก็นึกถึงนอนไปสมุยนะเป็นยังไงบ้างอะก็ที่เราไปถ่าย MV อันเนี้ยแล้วเราก็ไปนั่งร้านโฟมังกี้ของคุณก๊อฟใช่ไหมก็เป็นบรรยากาศพบค่ำอะคือฟ้ากำลังเปลี่ยนสีแล้วเราก็แบบค็อกเทลกันคนละแก้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันได้มากเลยอะแล้วก็แบบนั่งตั้งแต่ฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีใช่ไหมจนแบบกลายเป็นทวายไลท์ฟ้าสีน้ำเงินอย่างเงี้ยเป็นเหมาะกับการเมาซะจริงๆพูดแล้วก็แบบ
คุณคอมมี่ก็คงจะคิดเหมือนกันเวลานี้กำลังได้เลยใช่ไหมใช่นี่ก็แบบเย็นๆคนน่าจะบางคนน่าจะถึงบ้านแล้วกำลังจะกินข้าวหรือว่าอะไรก็ตามก็ฟังเพลงแบบนี้ไปด้วยก็น่าจะแบบกินข้าวอร่อยขึ้นนะคะจะติดตามดู MV ได้ MV อยู่ในช่อง Impression Sound Studio ใน YouTube นะคะลองไปตามดูกันได้นะคะยังไม่มีใครขอเพลงเพิ่มมานะคะพี่ก็จะพรีเซนต์อัลบั้มความรักของออยลี่อีกครั้งหนึ่งโอเคค่ะไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าอัลบั้มนี้อัลบั้มนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้ความทรงจำดีเยอะแยะมากมายจริงๆแม้กระทั่งความแม้ความจริงนะห้องสตูแทบไฟลุกเลยเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างพี่ออยกับพี่กิ๊กพี่กิ๊กก็บอกว่าต้องอย่างนี้นะเราไม่ได้พี่กีก็แบบช่วยนะคะตามใจทุกอย่างแต่ก็ยังมีความเป็นพี่กิ๊กค่ะความสามารถพี่กิ๊กล้วนๆเลยนะคะเพลงอะไรดีนะอ้อมีเพลงหนึ่งที่พี่กิ๊กแต่งให้เลยเพลงนี้ค่ะอยู่ในอัลบั้มนี้ด้วยค่ะชื่อว่าเพลงฟุ้งนะคะชอบมากลองไปฟังดูพี่กิ๊กแต่งเพลงป๊อปด้วยนะฉันมีป้อมในใจเหมือนกลัวเธอจะไม่รักเหมือนกลัวเธอจะทิ้งไปมันมีอะไรที่ทำให้ฉันกลัวเป็นความกังวลมีอยู่เสมอเลยในความคิดเคยๆยังเห็นเป็นภาพไปหรือไม่ว่าในตอน
ใจของเธอกลัวความในใจอาจทำให้รักพังไม่อยากคิดหวาดหวั่นว่าฉันจะไม่มีเธอฉันเต็มใจที่จะรักฉันพอใจที่จะรักเธอฉันไม่อยากคิดไปอย่างนี้เลยฉันพอใจที่จะรักฉันเต็มใจที่จะรักเธอฉันไม่อยากให้ใจฟุ้งซ่านใช่ไหมไม่รู้พี่กำลังแบบก็ฟังมันอ้าวอันนี้มันฟุ้งซ่านนี่หว่าเป็นคนฟุ้งซ่านจนพี่กิ๊กแต่งเพลงฟุ้งฮะคิดดูดิอยู่ๆก็วันหนึ่งนะคะพี่กิ๊กนั่งอยู่นอนโซฟาสบายๆพี่เดินเข้ามาในห้องตุ๊ดๆน้องออยแต่งเพลงนี้ลองฟังดิพอพี่กิ๊กร้องให้ฟังรู้เมโลดี้อะไรแล้วโอ้อยากจะกรี๊ดชอบแบบนี้ค่ะพี่กิ๊กค่ะไม่อยู่แบบว่ารอคอยเพลงอะไรป๊อปๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหอินมากนะคะมีคนมาคอมเมนต์คุณคอมมี่บอกว่าฟังเพลงนี้แล้วต้องลดอายุลงสัก30ปีจะได้อินมากๆสาวฟังดูสดๆดีครับเปิดชุดนี้ต่ออีกครับโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะแม่ขอบคุณกำลังใจให้คุณออยเลยขอบคุณนะคะคุณคอมมี่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเปิดให้ต่อแน่เพลงต่อไปงั้นเพลงต่อไปที่ออยจะเปิดเพลงอะไรคะสดๆเลยสดแบบซาวด์สดๆบูมๆเลยนะคะเพลงนี้คือแบบเอาไว้ลองเครื่องเสียงได้โอ้โหตั้งใจตอนทำดนตรีเพลงนี้นี่ก็คือแบบกะว่าเช็คเครื่องเสียงได้เลยลองไปฟังเพลงเวลาที่ใจมีความรักนะคะThank you.
จบแล้วเป็นยังไงคะเป็นไงคะชื่อเหนือแล้วนะท่านผู้ฟังเวลาที่ใจมีความรักรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยในอากาศใช่ไหมเคยไหมเอาอย่างถามเหรอเวลามีความรักเหรอเป็นยังไงไม่ได้รู้สึกล่องลอยนะสำหรับมดแดงอะนะพี่ออยรู้สึกล่องลอยอะโอ้โหเคิมไปเลยหลุดออกนอกอวกาศไปเลยนะฮะไม่อยู่ปัจจุบันเลยคุณคอมมี่บอกเสียงเพราะมากครับขอบคุณค่ะโอ้โหเชียร์สุดๆเลยนะคะคุณคอมมี่เจอตัวจริงเลยนะแต่ว่าช่วงนี้คงไม่ได้เจอกันปกติเราก็มีออกงานบ้านละสวนอยู่ทุกๆปีนะปีนี้ก็คงไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราสามารถส่งไปสนีให้ถึงบ้านเลยก็ฝากคุณคอมมี่น่าจะยังไม่มีใช่ไหมคะมันมีขายของกันเลยทีเดียวนะคุณคอมมี่ก็มาแล้วนะฝากอัลบั้มของรักของอลีนะคะมีให้ฟังอีกตั้งหลายเพลงเลยที่ไม่ได้เปิดวันนี้นะคะวันนี้เปิดไปแค่กี่เพลงจริงๆก็สามหรือสี่เพลงก็แทบเป็นยึดเลเรโอเมื่อกี้ก็เรียบร้อยแต่ว่ายังมีเหลืออีก6เพลงที่ยังไม่ได้เปิดนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะ250บาทแล้วก็มีค่าส่งเท่าไหร่นะคะ250ได้ยินว่า350 250บาทค่ะ250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นเองอัลบั้มความรักของออยลี่ใช่ค่าส่ง30บาท30บาทค่ะแต่ว่าถ้าซื้อในถ้าซื้ออัลบั้มอื่นๆของ Impression ด้วยยังไงฮะส่งฟรีส่งฟรีเลยค่ะถ้าเพื่อให้ความเกิดความคุ้มเกิดขึ้นเราควรจะสั่งหลายอัลบั้มนะคะช่วงเวลานี้แล้วก็ฝากอัลบั้มความรักของออยลี่ด้วยนะคะเพราะว่าพี่อุ๊ส่งฟรีในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาพิเศษช่วงนี้เท่านั้นค่ะแล้วมีอะไรมานำเสนอท่านผู้ฟังอีกไหนๆพูดเรื่องการขายแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องจากว่าตอนนี้ Impression นะคะเราทำแฟลชไดรฟ์ออกมาเป็นแพ็คเกจน่ารักน่ารักเก็บได้สวยงามนะคะเป็นกล่องแบบนี้ข้างในเป็น USBหรูมากสวยมากแล้วก็มีสกรีน Impression Sound นะคะคือเนื่องจากว่าเราอะซื้อแฟลชไดรฟ์มาลงให้ลูกค้าให้คุณผู้ฟังเนี่ยบ่อยมากจนเราแบบว่าทำมาเหอะอะไรเงี้ยทำมาเพื่อบริการเนี่ยแหละก็คือสำหรับคนที่ยังจะอยากได้ซีดีของ Impression นะคะเราก็บริการลงแฟลชไดรฟ์ให้ฟรีแต่ว่าค่าแฟลชไดรฟ์เนี่ยก็เราคิดค่าแฟลชไดรฟ์250บาทเป็น USB 2 16กิกนะคะก็ซื้อกี่อัลบั้มก็ได้ที่แบบที่มันใส่ได้ไม่เกิน16กิกนะคะจริงๆจะซื้อเป็นโหลก็ได้ก็คือใส่แผ่นเดียวที่เหลือเอาไปแจกอะไรเงี้ยก็คือมันก็มีเหมือนกับว่า CD มันก็จะกลายเป็นแบ็กอัพของเราว่าแบบสมมติเราทำแฟลชไดรฟ์หายแล้วก็ยังมี CD อยู่ก็เพลงเราก็ไม่หายไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็หาแฟลชไดรฟ์อื่นมาลงต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีแฟลชไดรฟ์สวยๆด้วยนะคะเป็นใช่ค่ะตราอิดิชั่นโดยเฉพาะเลยเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะก็บริการลงแฟลชไดรฟ์ให้ฟรีแล้วก็ส่งฟรีด้วยเดี๋ยวคิดราคาต้องยกตัวอย่างอันนี้ทุกครั้งเพราะว่าคิดเลขอันอื่นไม่ถูกเขายกตัวอย่างเดิมเดี๋ยวเพี้ยนไงอ่ะสมมติว่าซื้ออัลบั้ม Inspire 550ริมน้ำ350ก็เป็น900แล้วเนาะแล้วก็แบบอยากให้เราลงแฟลชไดรฟ์ด้วยก็บวกค่าแฟลชไดรฟ์อีก250เป็น 1,150 ก็จะส่งไปให้ทางที่บ้านทั้ง CD แล้วก็พร้อมทั้งแฟลชไดรฟ์ด้วยนะคะดีมากเลยได้เฉพาะแฟลชไดรฟ์250ค่ะค่ะฝากผลงานทุกอัลบั้มเลยนะครับมีใครขอเพลงกันบ้างชุดผมมี2แผ่นน่ารักมากเลยนะคะโอ้คุณคอมมี่ยังขาดแผ่นไหนอยู่หรือเปล่าคะยังไม่จบถ้าวันนี้คุณคอมมี่ไม่สั่งคุณคอมมี่ไม่ได้เราไม่ยอมหยุดไลฟ์เราจะเปิดอัลบั้มนี้วนไปเรื่อยเล่นนะคะแหมวันนี้เจ้าของเพลงเขามานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็ proud to present เต็มที่ proud to present มากอัดอั้นมานานมาก อยากให้ถึงวันที่เรามานั่งตรงนี้นะคะแต่ถึงเวลาก็คือกงมากเพราะว่าเพิ่งเคยมาจับเป็นดีเจครั้งแรกต้องเพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังไลฟ์ที่
เห็นอยู่ตลอดมีอะไรเยอะแยะเต็มหน้าจอไปหมดเลยค่ะงงมากจะเปิดแต่ละเพลงนี่คือแบบว่ามึนแล้วโหต้องขออภัยในความมือใหม่ด้วยนะคะเพลงต่อไปเพลงต่อไปนี่เราจะจบไลฟ์กันหรือยัง1ชั่วโมงก็เดี๋ยวเปิดอีกสัก1เพลงแล้วก็จากลากันไปค่ะมีเพลงนึงอยากให้เป็นเพลงที่ชอบส่วนตัวอยู่ในอัลบั้มพี่ป้อมภูเขาทักทายไม่ต้องพูดถึงอัลบั้มตัวเองนะอันนั้นถนัดอยู่แล้วอันนั้นอัลบั้มในฐานที่เข้าใจแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ชอบเพราะอะไรเพราะว่า MV น่ารักมากเป็นแฟนคลับน้องเลออนน้องเลออนลองไปชมได้นะคะใน YouTube ใช่ไหมใช่ค่ะชมสาวนะคะเซิร์ชว่าเทวดาตัวน้อยก็จะมี MV ขึ้นมาจริงๆมันมีอยู่2ตัวคือมันเป็นตัวที่เหมือนจำได้ว่าเราทำเดโมไว้อันหนึ่งแล้วก็เป็น MV ที่เลออนเล่นอันหนึ่ง uh-huh. ตอนนั้นเลออนกี่ขวบเองอ่ะสองขวบ3ขวบได้มั้ยมั้งพูดไม่ชัดใช่ยังพูดไม่เป็นคำเลยมั้งใช่ทำให้แบบแต่วิ่งแบบเหนื่อยไหมคะคนที่แบบเบื้องหลังวันนั้นเหรอวันนั้นรู้สึก powerful มากรู้สึกมีพลังมากเลยเพราะว่าน่ารักนะเออเหมือนแบบอยู่กับเด็กแล้วมันอยู่กับเด็กแล้วมันมีพลังแต่กลับมาบ้านคือสลบเลยนะน็อกไปเรียบร้อยนะคะพลังเด็กเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยเทวดาตัวน้อยนะคะแล้วก็ฝากเว็บไซต์ Impression Sound ของเราด้วยนะคะตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วค่ะ impressionsound.com นะคะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ก็คือมีตอนนี้เริ่มมีทำฟีเจอร์อะไรต่างๆที่สามารถคุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบมีบล็อกที่สามารถแบบพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีสตรีมมิ่งก็คือสามารถซื้อดาวน์โหลดเพลงของเราได้จากเว็บไซต์ได้เลยคือหลายๆท่านก็คงจะแบบใช้บางคนมีหลายแอปนะมี Tidal iTunes YouTube Facebook อะไรก็ตามแต่คือเยอะมากๆเลยเราก็พยายามจะเปิดช่องทางให้ผู้ฟังได้เข้าถึงเราได้ง่ายที่สุดแต่ว่าก็มีเว็บไซต์เป็น official ก็คือ อยากมีอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยมาหาได้ในเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ไปดูรายการสินค้าต่างๆมีรูปให้ดูแผ่นเสียงอะไรซีดีสีอะไรยังไงสวยๆนะคะลองไปเลือกกันดูได้นะคะค่ะลองมาฟังเทวดาตัวน้อยเพลงสุดท้ายค่ะสายลมจับเมฆขาวเป็นผ้าห่มกลิ้งกลมๆแสนเพลิดเพลินมาสิมาจับมือฉันมาสิมาจับมือฉันแล้วฉันจะพาเธอไปแล้วฉันจะพาเธอไปในดินแดนแห่งแสงดาวในดินแดนแห่งแสงดาวครั้งคราวสายรุ่งงามครั้งคราวสายรุ่งงามเพราะฉันคือเทวดาเพราะฉันคือฉันรักเธอเต็มหัวใจก่อนตะวันจะลาลับไปขอเทวดาคุ้มครองมาสิมาจับมือฉันมาสิมาจับมือฉันแล้วฉันจะพาเธอไปรักเธอเต็ม